เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตนะฮะไก่อาฮะมาฝันใฝ่สร้างความหวังใหญ่ว่าเราสองนั้นเป็นคนรักเคียงกันรักเธอแต่เธอไม่รู้ปั๊บปั๊ดดิดาปั๊บปั๊ดดิดาปั๊บปั๊ดดิดาดิดาปั๊บปั๊ด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 ดิดาดิดาปั๊บปั๊ดดิดาน้อยใจใครจะรู้ล่ะเห็นจะมีผู้ใดเสียใจคนที่รู้อยู่รู้ก็เราผู้เดียวอาจจะฝันสุดอาจจะทุกข์บ้างแค่มีหวังก็เพียงในฝันเราเองรักเธอแต่เธอไม่รู้ปั๊บปั๊ดดิดาปั๊บปั๊ดดิดาปั๊บปั๊ดดิดาดิดาปั๊บปั๊ดมองก็มองไม่วันในใจก็พลันนึกกลัวกลัวใจกลัวผิดหวังครั้งใหญ่ปั๊บปั๊ดเป็นความในมองมาสักครั้งขอเพียงส่งสายตาให้รู้ไหมความข้างในจะมีหวังอื่นอาจจะคมขื่นก็เพียงพอแล้วที่ใจบอกไปรักเธอเธอจะรู้ปั๊บปั๊ดดิดาปั๊บปั๊ดดิดาปั๊บปั๊ดดิดาดิดาปั๊บปั๊ดเก็บมาฝันไปสร้างความหวังใหญ่ว่าเราสองนั้นเป็นคนรักยืนเลยอ่ะทำไมอ่ะแล้วร้องเพลงรุ่นพี่มดดำตอนวัยรุ่นเลยอ่ะไอ้นุ้ยเอาบัตรประชาชนขึ้นมาใช้กับแกอายุไม่ได้แต่งแต่เขาบอกเพลงนี้เป็นเพลงของพิจิกประภาสใช่ค่ะใช่แล้วไม่น่าเชื่อเลยเนาะซึ่งพิจิกประภาสแต่งเองด้วยใช่ค่ะเป็นคนแต่งคืออย่างนี้ภาพจำเนี่ยเป็นเพลงลิปออยเป็นเพลงพี่ลิปพี่ออยก่อนใช่เมื่อกี้เพิ่งมาถามข้างหน้าว่าคนที่แต่งร้องคนแรกคือคนที่ร้องคนหนุ่มเสกหนุ่มเสกหนุ่มเสกใช่ค่ะแล้วทำไมเนี่ยบอกเป็นเพลงยุคกูแต่กูมึงตอบได้หมดเลยอินโฟเมชันเลยก็ติดแต่เฮ้ยเป็นเพลงพิจิกประภาสแล้วอยู่ดีๆแบบไปอยู่ RS ไปให้ลิปออยล์ร้องแล้ววันนี้กลับมาสู่มือของเด็กปั้นพิจิกอีกครั้งหนึ่งใช่ไกด์ค่ะซึ่งแต่ไกด์อันนี้ขอบอกว่าเชื่อไหมฮะ SMS บอกว่าไกด์อามาปุ๊บตอนแรกว่าจะเปลี่ยนช่องไปดูสรยุทธ์แล้วดูต่อดูแก่ขอบคุณมากค่ะว่าผู้ชายจริงๆเลยรู้สึกยังไงบ้างอะไรคะเราสิให้นางแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าชนีเหล่านี้เชิญนะชนีหนูชนีหนูเริ่มแล้วได้ค่ะเขาไม่ใช่หนูหรอมึงไปยืนหลังแก๊กหรออยากจะออกมาฮะออกมาทำให้แบรนด์เขาเสียหรือเปล่าดูแย่ค่ะอ่ะเริ่มแนะนำคนแรกค่ะสวัสดีค่ะเพลงค่ะนี่ไงค่ะสวัสดีค่ะนุ่นค่ะสวัสดีค่ะจอยค่ะสวัสดีค่ะจันจิค่ะนี่ไงจันจิแฟนมาริโอบอกเลยจันจิแฟนมาริโอเอาใหม่ค่ะกล้องโค้ชกัน1 2 3ค่ะเป็นพี่น้องกันค่ะพี่น้องได้ไหมคะแฟนมาริโอเหรอแล้วจะมีแขนลองมาเทียบกับจันจิหน่อยหล่อนบอกว่าหล่อนเป็นแฟนมาริโอได้ไหนหล่อนมาที่ไม่ได้จันจิเก็บเป้าหน่อยลูกเออมาเก็บเป้ามาที่นี่มันจะเห็นว่าความชั่วนรกกับสวรรค์เป็นยังไงนี่ไงได้มากเลยอ่ะชอบพี่ถ้าคนสุดได้ไหมหัวเราะสวัสดีค่ะแปมค่ะนี่ไงต
้องถามแต่ละคนบางคนไปเป็นนักร้องที่เกาหลีด้วยเหมือนกันคนไหนคนไหนบ้างที่ไปเป็นนักร้องเกาหลีคนไหนเอ่ยเป็นยังไงบ้างวงอะไรนะรันเนียใช่ค่ะวงรันเนียแล้วกลับมาเพราะอะไรเงินเขาไม่จ่ายหรือยังหรือรู้สึกว่าเรากลับมาเมืองไทยเราหากินได้เยอะกว่าไม่ใช่ก็คือมีอยากเรียนต่อด้วยค่ะก็เลยตอนนั้นไปอยู่กี่ปีฮะ3ปีค่ะแล้วมึงก็มีได้เลยหรือเปล่าได้ค่ะน้องโยอันยองอันยองคำซามีตาพูดสิคะหนูพูดสิคะเอ๊คำซามีตาทักทายแฟนๆหน่อยเร็วเดี๋ยวยังเซลซึ่งจะอยู่รบนชูอิมิดาเขาบอกนี่เขาบอกฉันสวยบอกฉันสวยคนนี้สวยรัศมีแขขอให้พูดความจริงรัศมีแขสวยไหมคะเอาภาษาเกาหลีนะอีปอยอ๋ออีปอยอ่ะอีปอยอ่ะยินดีแรงมากเลยยินดีมากเดี๋ยวแปลเป็นเกาหลีตามหนุ่ยได้ไหมรัศมีแขรัศมีแคชิรัศมีแคชิรัศมีแคชิดำมากตรงกล้องก็ไม่เขาพูดว่าไงนะก็แปลแต่ตามตามนั้นเลยพูดว่าน้องมูกังกาเมลกังกาเมลกังกาเมลคือน้องจ๋าน้องน้องก็เข้าใจพิธีกรพี่วันนี้พิธีกรพี่มาสายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้เนี่ยต้องเล่นใหญ่เล่นใหญ่ได้ค่ะมันก็พยายามมันสันดานมาสายมันด่าแล้วอะไรกันแล้วไม่ได้ทำได้ทำได้จ้ะโอ้เดี๋ยวต้องถามก่อนการทำงานที่เกาหลีเป็นไงอันนู้นสิครับใช่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 การทำงานที่เกาหลีเป็นยังไงคะการทำงานที่เกาหลีก็สนุกมากค่ะได้เรียนรู้อะไรเยอะแล้วก็มีเพื่อนเยอะด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดแบบพวกบอยแบนด์เลยหล่อจริงนั่นไงมันทำจริงมันทำจริงบางทีน้องไม่เคยเห็นไงเอเชียแล้วแบบมีซิกแพคอ่ะมันก็อุ้ยตกใจมันอยากกินนะแต่แบบเราก็ทำงานก่อนเราได้แค่สะพานบายเราได้แค่นั้นเราดูรูปพวกนั้นเอาไว้อย่าไปดูถูกเขาเขามีสามีเป็นชาวฝรั่งผัวนี่ว่ะมีผัวฝรั่งสิ้นปีมาแล้วนะคะสิ้นปีนี้มาแล้วนะคะนางมีผัวพี่ล่ะพี่ไม่มีเพื่อนพี่เสือไม่มีจริงๆโอ้นางมีผัวแล้วหล่อนล่ะค่ะนี่แหละแล้วเป็นไงบ้างล่ะโอ้ต้องไม่อยู่ใกล้ๆไปเข้าตัวตลอดเลยสิมาริโอเล่ามาได้กินมาริโอด้วยใจเย็นนะคะใจเย็นเป็นยังไงอ่ะเป็นมาริโออยากแกล้งเจ้นะหนูอยากแอบจะไม่ว่าตอนนี้เอาอย่างนี้พี่ประธานต้องมีวิธีถามต้องมีวิธีถามถามว่ายังไงกันถามว่าเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่เราบอกว่าเป็นเพื่อนกับมาริโออ่ะอร่อยไหมไม่ถึงที่ก้าวกระโดดแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะพี่เป็นพี่ที่ดีค่ะนี่และจังหวะอะไรรู้ไหมฮะวันนั้นขับรถกลับบ้านเข้าคอนโดกับคนเก่าเขาอะยืนตีอยู่นะคอนโดใครว่าใครยืนตียืนตีเขาอยู่คอนโดเดียวกันด้วยเหรอสมัยก่อนนานแล้วนานแล้วว้ายทำดีเลยจังสี่พี่ไม่ว่างั้นงี้พี่ขับรถไปโอ้โหกำลังยืนตีกับแฟนอยู่เลยทำไมถึงไปตีกับแฟนข้างถนนไอ้บ้าเป็นอะไรไอ้บ้าเป็นอะไรนี่ไอ้หัวไปไหนคะไปไหนคือไปไหนคะต้องไปแต่เช้าหนีไปที่แฉอะไรโดนแฉจริงๆด้วยนี่ไงอันนี้แหละคือแฉที่หนูบอกว่าหนูอยู่เวิร์กพอยต์รายการสบายๆเจอพี่กิจสีบุญน้องเป็นยังไงไอ้กิจถ้าเวลาเจออย่างเงี้ยไอ้กิจจะสัมภาษณ์แบบเป็นซ้อมมาน้องเป็นยังไงความรักเป็นยังไงนี่แหละคือแฉแต่เช้าค่ะจริงๆค่ะหนูไปตีกับใครที่หน้าคอนโดค่ะลูกคือจะเอ่ยได้ต้องตอบอ่ะพี่เห็นพี่หนุ่ยเล่นใหญ่อ่ะหนูขาพี่มาสายไปได้เหรอครับหนูกลับไปที่เก่าเลยค่ะหนูหนูเชื่ออย่าไม่ก็บอกไปสิแบบมันเป็นการหยอกล้อหรือเปล่าหยอกล้อกันแบบแบบมุมกล้องมันทำให้ดูแบบว่าเรามีอะไรแบบจริงๆเป็นการหยอกล้อใช่ตั้มนะมันเป็นการหยอกล้อจันจีเคยทำงานตึกนี้ด้วยไม่ใช่เหรอเคยค่ะหนูเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนเคยเป็นแดนเซอร์ที่นี่มาก่อนช่องดีแดนชูค่ะอ๋อฉันรู้แล้วว่าเป็นใครฉันพยายามคิดอยู่ที่หลังอย่าไปตีข้างถนนนะลูกจริงๆแล้วมีกล้องซ่อนอยู่ค่ะแอบถ่ายแต่ทำไมเพื่อนในวงทุกคนไม่จะมีใครช่วยดูเหมือนจะสนับสนุนคือไม่รู้เรื่องเลยค่ะมันเป็นรายการเช้าค่ะพวกเรายังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่มาเจอกับน้องเจอกระแสแอนตี้เหมือนแบบโอ้ไปเป็นแฟนมาริโอกระแสแอนตี้เยอะแยะเหลือเกินค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่ได้ไปสนใจหรือไปอ่านเพราะว่าตอนแรกสนใจแต่ตอนนี้ไม่อ่านก็รู้สึกว่าก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยอ่ะเฉยๆตอนนี้เฉยความรักดีเนาะ
เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันจันจิที่จะเล่นละครไหมตอนนี้มีเล่นอยู่ค่ะตอนนี้มีละครละครติดต่อมาเยอะเลยตอนนี้อ๋อเพลงที่เพิ่งร้องไปนะคะเป็นเพลงประกอบซิทคอมระเบิดเถิดเทิงสิงโตอ๋อของช่องเวิร์กพอยท์ที่หนูเล่นด้วยช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์ใช่ค่ะนะฮะผู้ชมได้ช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์ค่ะวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายสองแต่พี่อันนี้พูดใหญ่เลยพอรู้ว่าพูดได้แล้วใหญ่เลยอันนี้เล่นละครใช่ไหมแล้วมาริโอล่ะมาริโออยู่ช่อง3เนาะค่ะไม่เป็นเลยค่ะเอามาที่น้องเพลงครับ1คนน้องเพลงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นน้องเพลงเป็นลูกของใครคะพี่แขกเพิ่งเข้าวงการพี่แขกจะรู้จักไม่เยอะได้ค่ะเป็นลูกของเดี๋ยวๆๆตัดมาทางนี้เคลียร์นางมาเคลียร์กับฉันค่ะคุณนางมาเคลียร์กับฉันไม่พวกหนูเข้าใจว่าพี่เล่นใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าพี่มาชัดนิดนึงไม่ผมบอกที่ก่อนเราเล่นใหญ่อยู่แล้วอย่างเงี้ยต้องเป็นลูกของใครคะไม่ใหญ่เลยเป็นลูกของพี่เสือธนพลค่ะพี่เสือธนพลไหนลองร้องเพลงพี่เสือธนพลลองเพลงพ่อหน่อยร้องซะหน่อยรัศมีแขกไม่ร้องเลยค่ะจริงๆอ่ะชีวิตรู้จักแต่บริตนี่แล้วนี่แล้วจะมีแขกไม่เสือธนาบทนึกไม่ออกอันไหนร้องไปคนละ18หนาวนี่แล้วจะมีแขก18คน18หนาวอันนี้หนาวไปร้อยละหนาวมากพ่อเขาดูอยู่พ่อคงโกรธที่เธอร้องเมื่อกี้เนี่ยแน่นอนเป็นลูกของพี่เสือแล้วมาลงตัวกับเขาได้ไงกันลูกก็คือมันมาจากที่ว่าเพลงกับพี่แปมค่ะไปประกวดรายการ Global Super Idol ที่ประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็แปมด้วยใช่พี่แปมด้วยค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับได้เห็นผลงานของเราตอนที่อยู่ที่นู่นแล้วก็เลยเรียกเข้ามาลองออดิชั่นเป็นไกด์อาร์ดูค่ะซึ่งตรงวันนี้มีโอกาสไปประกวดไม่กี่อย่างที่น้องบอก Global Super Idol เขาจะประกวดที่ไหนลูกประกวดที่เกาหลีค่ะคือตอนแรกจะมีการคัดจากประเทศไทยไปก่อนแล้วก็เราก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดที่นู่นนะคะได้ร้องเพลงอย่างนี้แสดงใช่ร้องเพลงเป็นใช่ก็เหมือนคล้ายๆเป็นเกิร์ลกรุ๊ปของที่นู่นนะคะแต่ว่าเป็นอยู่ในรายการแบบนั้นเลยค่ะพี่นี่เขาเนื้อหอมนะคะแบบหนุ่มเกาหลีทำไมทวิตหาหล่อจริงเหรอมีคนใน SJ ชอบคนนี้ไหมไอ้ซุปเปอร์จูเนียร์ซุปเปอร์จูเนียร์อยากกินหนูเหรอลูกเอามาเลยเอามานี่เลยใครคนไหนซุปเปอร์จูเนียร์ใครพูดชื่อมาเลยพูดเลยพูดเลยค่ะพี่คังอินตอนนั้นคังอินคังอินคนที่ชื่อสังคังกินก่อนใช่ไหมอีละสันนี่แกคังอินเขาบอกว่าคังอินนี่เครซี่หนูมากต้องติดต่อหนูเขาติดต่อหนูมายังไงไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะคือแค่ว่าทวิตเฉยๆค่ะลงทวิตว่าดูรายการนี้แล้วแบบคนนี้เก่งเนาะน่ารักดีเชียร์ให้อะไรเงี้ยเพลงระวังดีใจกับน้องง่ายๆมีคนมาปื้มเชื่ออย่างว่าพิธีกรพี่เล่นใหญ่ใช่ค่ะเชื่อแล้วค่ะตอนนี้และอีกคนต้องเล่นใหญ่เสียงใหญ่เสียงใหญ่อันนี้มันร่วมวงกับเขาได้ไงโดนเรียกมาจาก Instagram ค่ะ Instagram ไม่ใช่ความที่โดนเรียกไม่ใช่หนูจริงๆหนูเคยอยู่ Global Super Idol เหมือนกันค่ะแต่แค่ในรอบไฟนอลของประเทศไทยเฉยๆแล้วก็เคยเป็น1ใน12คนของโครงการ Super Junior ของตึกนี้ตายแล้วจีจูเนียร์จีจูเนียร์มั้ยเมื่อกี้ล่าสุดเนี่ยอายุเกินตื่นแต่ละคนก็เริ่มมาจากจีจูเนียร์จีจูเนียร์ก็รุ่นก๊อฟไม้รุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้รุ่นที่2ค่ะรุ่นชินวุฒิรุ่นก๊อฟรุ่นก๊อฟไม้จีจูเนียร์มันรุ่นแรกเนาะใช่มั้ยฮะถามจันจิดูสิฮะต้องถามจันจิใช่มั้ยเนี่ยจันจิโดนไหลบอกมากเลยอ่ะเดี๋ยวรุ่นเก่ากลับมาฝากก่อนกลับมาก่อนแน่นอนว่าวันนี้ขอบอกว่าพวกเขารวมกันมาขอบคุณนะที่อุตส่าห์เวียนมาเยี่ยมพี่แต่เช้าสนุกมากพี่ตามมาจากช่องหนึ่งมาเยี่ยมพี่ช่อง25นี่จันจิพูดงี้สนุกมากเลยค่ะจะกัดฟันหรอฝากซะหน่อยดาวน์โหลดอะไรยังไงจ๊ะน้องจ๋าฝ่ายขายค่ะค่ะฝ่ายขายนะคะก็เพลงนี้ก็สามารถโหลดได้นะคะทั้ง3ซิงเกิลของเราเลยทั้งออดิชั่นเลือกได้และโพชั่นแล้วก็รักเธอแต่เธอไม่รู้นะคะที่ดอกจัน494166ค่ะเอาละแล้วก็ช่องทางโซเชียลนะคะข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีเพจของไกอาร์ด้วยค่ะใน Facebook คือไกอาร์ดสกอร์สออฟฟิเชียลค่ะนะฮะเวลาของพี่เชื่อไหมฮะตอนนี้หมดไปแล้วฮะ2เบรกหมดไป9โมงแล้วคือยังเหลืออีก3เบรกพี่ต้องใช้เวลาภายในครึ่งชั่วโมงเพราะพรุ่งนี้มาสายนะวันนี้ขอบคุณแกขอบคุณทางเวิร์คพอยท์เลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเราแน่นอนจะ
ต่เขาแค่จะรังเกียจเรกันสักครู่ช่วงหน้าคุณจำผู้ชายคนนี้ได้ไหมครับคุณเต้วิศรัตอ้าวยังไงเขาหายไปไหนอะฮะใครเหรอคุณเต้วิศรัตเขาหายไปนะเขาเคยมีเพลงมีเพลงจริงหรือบ้างหนึ่งใครได้เขาเป็นแฟนใครโสดอยู่บ้างมึงออกไปใครโสดอยู่บ้างอันนี้ทุกคนเลยฉันจะแนะนำผู้ชายคนนี้รู้จักเขาไหมนี่ผู้ชายเสียงนุ่มโคตรหล่อฟาดดารามาเยอะอุ้ยตา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 ยอุ้ยตายนะเอาอย่างนี้ช่วงหน้าเต้วิศรัตมาเยี่ยมแชร์แต่เช้าพักกันสักครู่ฮะ